ก็สวัสดีครับพบกับ channel ของ Insidious ครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องรายได้นะครับสำหรับการทำคลิปลง YouTube นะครับสำหรับน้องๆหลายๆคนที่สอบถามมาว่าผมทำคลิปลง YouTube นี่ผมจะได้เงินเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับคือคำตอบเดี๋ยวจะอยู่ในนี้แล้วกันเดี๋ยวลองมาดูก็หลักๆที่เราดูกันก็คงจะเป็นพวก analyze นะครับจาก YouTube ก็คือเป็นสตูดิโอนะครับเราเข้า YouTube นี่แหละปกติแล้วก็นี่คลิกที่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ Creator Studio ติดยังแล้วก็เข้าไปที่ analytics นะครับ analytics นี่ใส่ is เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมียอดเงินที่อยู่นะครับตรงนี้สำหรับผมก็ไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์โดยตรงนะครับก็จะไม่ได้ทำเขาเรียกว่าไม่ได้ทำงานด้าน YouTube YouTube เนี่ย YouTube โดยตรงเท่าไหร่ก็มีเวลาว่างเพราะผมมีงานประจำนะครับที่ผมทำอยู่ก็อาจจะไม่ได้เน้นตรงนี้นะครับนี่สำหรับคลิปมีคนดูก็รวมๆทั้งหมดแล้วอยู่ที่ 1,452,194 นะครับมันรายได้ก็อยู่ที่ 400.55 ดอลลาร์ประมาณนั้นก็ไปคูณเอาเองนะครับว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มันมีรายละเอียดอยู่อย่างหนึ่งคือเนี่ยจุดนี้ตรงที่คลิปที่เราทำอยู่นะครับถ้าบอกว่าเป็นของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมมีคลิปที่ยอดวิวสูงสุดก็อยู่ที่ 138,442 นะครับเฮ้ย 131,842 สิแต่ว่าผมทำรายได้อยู่ที่ 17.63 แล้วก็ YouTube Rate อยู่ที่ 0.02 แปลว่าค่าโฆษณาของเมืองไทยเนี่ยมันต่างจากเมืองนอกนะครับคือถ้าน้องๆสอบถามว่าเฮ้ยพี่ผมทำคลิปแล้วผมยังได้เงินเท่าไหร่บอกว่าตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันอยู่ที่โฆษณานะเพราะว่าโฆษณาของแต่ละท่านหรือว่าคนดูในแต่ละประเทศในแต่ละทวีปเลยนะมันต่างกันหมดเลยไม่สามารถตอบได้นะครับอ่ะแต่ดูนี่เป็นตัวอย่างก็คือนี่นะครับจากคลิปEpiphone Les Paul Special นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่หลักๆคนที่ดูจะเป็นทางด้านตอนนี้มันก็ยังเป็นที่ไทยอยู่นะครับที่ยังเป็นยอดวิวสูงสุดแต่ว่าที่ทำรายได้หลักๆเนี่ยมันเป็นทางด้านอเมริกาซะมากกว่านะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารายได้ตรงนี้มันมาจากไหนนะครับก็อาจจะเป็นที่ค่าโฆษณาของแต่ละประเทศมันต่างกันนะครับก็เลยทำให้รายได้มันก็ต่างกันไปด้วยนะครับตัวนี้ยอดวิวแค่ 45,000 นะครับแต่ว่ารายได้ทำได้ถึง38ต่างกันเยอะไหมครับระหว่างตัวนี้นะครับ 103,000 ทำได้แค่17แต่ 45,000 ทำได้ที่38สรุปได้ว่าก็คือยอดวิวและประเทศมีผลทำให้ได้รายได้มันต่างกันไปนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าก็หลายๆคนสอบถามมาจริงๆบอกว่าผมก็ต้องบอกว่าตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ยูทูบเบอร์โดยตรงนะครับแต่ว่าอันนี้เอาตัวจริงมาให้ดูเลยว่ามันเกิดจากตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ผมเห็นไหมอันนี้ผมดูเข้าไปในคลิปที่ยอดวิวมันสูงไม่มากเท่าไหร่ประมาณ 45,973 นะครับวิวแต่ว่าที่ดูที่สูงสุดเป็นอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกา 21% ประเทศไทย 11% มันมีบางคลิปที่จะเป็นประเทศไทยก็สลับกันไปแสดงว่าที่สหรัฐเขาเรียกว่าอะไรการตลาดมันยอดเงินมันสูงกว่าการโฆษณานะครับสูงกว่าก็อัตราที่เขาเฉลี่ยแบ่งมาให้เรามันก็เลยสูงขึ้นประมาณนั้นนะครับอย่างนั้นก็อย่างนี้คำตอบมันก็คือไม่จำกัดซะทีเดียวนะครับว่าเราทำคลิปมาแล้วคนจะดูเรา
เท่าไหร่สำคัญที่ว่าคนที่ไหนดูมากกว่าถ้าคนที่ดูแล้วประเทศนั้นค่าโฆษณามันสูงรายได้เราก็จะสูงตามนะครับประมาณนั้นถึงจะทำเป็นล้านวิวแต่ว่าอยู่ในประเทศที่ค่าโฆษณามันไม่สูงมากเราก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้ยังผมเปรียบเทียบกันเห็นชัดเจนนะครับว่าคลิปบางตัวผมมียอดวิวอยู่ที่103แต่ว่ารายได้มันอยู่ที่แค่$17แต่ว่าอีกคลิปหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ที่เป็นให้ดูนะครับยอดวิวอยู่ที่40,000กว่านะครับ 45,000 กว่าแต่ว่าทำรายได้ถึงเกือบ$40มันต่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยก็อันนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับสำหรับน้องๆที่สอบถามมาก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมจะทำคลิปได้เท่าไหร่ครับพี่แสนวิวได้เท่าไหร่ครับ 5,000 วิวได้เท่าไหร่ครับคือต้องบอกว่าพี่ตอบไม่ได้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับพี่นะครับมันเกี่ยวกับ YouTube นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการโฆษณาของเขานะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ